สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับติวดนตรีแบบคนไม่จบปอตีพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะพาร์ทที่3นะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อนะฮะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องการแบ่งระยะในช่วงคู่8กันนะครับก็คือตามหลักแล้วเนี่ยลองไปถามพวกนักศึกษาดนตรีทั่วโลกเลยนะฮะเขาจะเป็นสากลเลยในการแบ่งระยะเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น12ช่วงนะครับเท่าๆกันนะฮะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยเราจะเรียกว่าครึ่งเสียงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเซมิโทนนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยดูตรงคีย์สีดำเป็นหลักก่อนนะครับมันจะมีคีย์สีดำ2คีย์นะครับกับคีย์สีดำ3คีย์เห็นไหม2กับ3เห็นป่ะเรามาเริ่มที่2คีย์สีดำก่อนนะครับแล้วก็จากอันแรกเนี่ยอันแรกนะครับลงมาทางซ้ายมันจะเป็นโน้ตตัว C นะครับในที่นี้นะครับโน้ตตัว C ที่ผมกดคือ Middle C นะครับเสียงจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมตามที่บันทึกไว้ในตัวโน้ตนะครับแล้วก็จากนั้นก็ลองนับถัดไปครับเรื่อยๆผ่านทั้งคีย์สีขาวแล้วก็สีดำไปนะครับจนครบ12ครึ่งเสียงอ่ะมาดูว่านับกันยังไงนะครับก็คือกด middle C นะแล้วก็ครึ่งเสียงที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12ไล่ลงก็เหมือนกันครับก็1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12ทีนี้เห็นไหมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าไอ้โน้ตที่มันลงตรงเนี้ยที่ครบ12ตัวเนี่ยมันจะเท่ากับ1ออกเทปเลยนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็คือ C เหมือนกันแต่เป็น C ที่สูงกว่า C ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี12ครึ่งเสียงเท่ากันนะครับผมจะแบ่งครึ่งเสียง12เท่าๆกันนะครับไปท่องจำแล้วก็กดตามกันด้วยนะอันนี้นะก็จะต่อยอดจากเรื่องเมื่อกี้ครับก็คือเครื่องหมายแปลงเสียงนั่นเองเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับนั่นก็คือการทำให้ระดับเสียงของตัวโน้ตเนี่ยสูงขึ้นหรือต่ำลงเป็นระยะ1ครึ่งเสียงนะครับหรือ2ครึ่งเสียงไอ้คำว่า2ครึ่งเสียงนะครับไอ้2ครึ่งเสียงนะครับมันก็คือการนับครึ่งเสียงไป2ครั้งนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะให้จำเป็นคำว่า1เสียงเต็มเลยนะครับเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับจะมีอยู่5ชนิดครับได้แก่ชาร์ปครับเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันจะทำให้โน้ตเนี่ยมีระดับเสียงสูงครึ่งเสียงนะครับหรือ1ครึ่งเสียงนั่นแหละอันที่2นะครับคือแฟลตครับแฟลตนะฮะมันจะทำให้โน้ตมีระดับต่ำลงครึ่งเสียงนะครับอันที่3คือดับเบิลชาร์ปนะครับนี่ดับเบิลชาร์ปจะเป็นตัว X นะก็คือมันจะทำให้เสียงเนี่ยจะทำให้โน้ตตัวนี้ระดับสูงขึ้น1เสียงเต็มนะครับอันต่อไปนะครับอันที่4นี่คือดับเบิลแฟตนะครับก็คือแฟต2ตัวนั่นแหละครับมาต่อกันเป็นดับเบิลแฟตก็คือทำให้โน้ตเนี่ยมีระดับเสียงเนี่ยต่ำลง1เสียงเต็มนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเนเจอรัลนะครับเนเจอรัลก็คือมีหน้าที่แปลงเสียงให้โน้ตเนี่ยมีระดับเสียงกลับมาเป็นปกตินะครับจากที่ติดชาร์ปติดแฟตอะไรนะครับกลับมาเป็นเสียงปกตินะครับผมในการบันทึกนะครับในการบันทึกตัวโน้ตเนี่ยเราจะใส่ไว้หน้าตัวโน้ตนะครับนี่คือโน้ตตัวอย่างก็คือโน้ตตัว A นะซึ่งในการวางเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับเราจะวางไว้ตรงตัวหน้าตัวโน้ตครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างตัวชาร์ปนะครับตัวชาร์ปก็คือวางไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ต้องอยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันด้วยถ้าสมมติว่าเป็นโน้ตคาบเส้นนะครับเราก็ต้องเขียนไว้อย่างนี้ครับก็อยู่คาบเส้นด้วยถ้าอยู่ในช่องก็อยู่ในช่องด้วยเนี่ยประมาณเนี้ยครับโน้ตคาบเส้นก็คาบเส้นนะครับในช่องก็ในช่องนะครับถ้าเป็นแบบตัวอักษรนะครับเราจะนิยมเขียนไว้ข้างหลังในที่นี้เราเขียนเป็น A sharp นะครับเราก็เขียนตัว sharp ไว้ข้างหลังตัวอักษรตัวนี้คือ B sharp นะครับก็เขียนไว้ข้างหลังนี่คือ A flat เราเขียน flat ไว้ข้างหลังก็จะเป็นประมาณแบบเนี้ยครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงครับในการบันทึกตัวโน้ตนะครับในการใช้เครื่องหมายแปลงเสียงนั้นนะฮะบทที่ผ่านๆมานะครับถ้าเราฝึกอ่านฝึกเขียนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวนี้จะคือโน้ตตัว D นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนคือตัว D ข้างล่างนี่ก็คือตัว D นะครับอยู่ใต้เส้นที่1นะครับอันนี้ก็โน้ตตัว D เหมือนกันครับเนี่ยอยู่ออกเทปเดียวกันเลยนะครับอยู่เส้นที่4นะครับนี่ก็คือโน้ตตัว A นะครับที่มัน440เฮิร์ตซ์อะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัว D เหมือนกันครับทีนี้ในการบันทึกนะครับเราเห็นเครื่องหมายชาร์ปข้างหน้านี้ไหมครับก็คือเมื่อเราใช้เครื่องหมายในเพลงแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับโน้ตตัวนั้นนะครับและโน้ตในระดับเสียงเดียวกันหรือในออกเทปเดียวกันก็คือโน้ตตัวนี้จะต้องติดชาร์ปนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าโน้ตในระดับเสียงเดียวกันหรือในออกเทปเดียวกันก็นี้นะเหมือนกันเลยออกเทปเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องติดชาร์ปด้วยแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนแล้วนะครับเพราะตัวนี้บังคับให้แล้วแล้วนี้มาดูตัวดีข้างล่างครับถามว่าตัวดีข้างล่างติดชาร์ปไหมไม่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ออกเทปเดียวกับตัวดีข้างบนนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นดีธรรมดานะครับแล้วก็มาดูอีกห้องนึงนี่คือเส้นกั้นห้องนะครับก็คืออีกห้องนึงฮะก็เป็นตัวดีเหมือนกันใช่ไหมแต่ทีนี้ตามทฤษฎีนะครับผลของมันนะฮะก็คือมันจะไม่ต่อเนื่องไปยันโน้ตตัวถัดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นห้องถัดไปโน้ตตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตดีธรรมดานะครับเว้นเสียจากว่าเราเติมชาร์ปให้มันนะครับก็จะเป็นดีชาร์ปงงป่ะคือ ง่ายๆครับห้องเนี้ยถ้าตัวเนี้ยติดดีชาร์ปใช่ไหมห้องต่อไปจะไม่ติดครับแค่นั้นเองเราก็ต้องถ้าอยากให้ติดเราก็เขียนเพิ่มเพราะมันอยู่ห้องใหม่แล้วครับเป็นห้องอีกห้องหนึ่งแล้วอย่างเมื่อครู่ใช่ไหมครับถ้าเป็นห้องใหม่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อเนื่องไปยังโน้ตห้องถัดไปนะครับแต่ทีนี้ตัวอย่างนี้มันจะเว้นแต่ว่ามันจะมีเครื่องหมายโยงเสียงนี่คือเครื่องหมายโยงเสียงครับไอ้ที่มันโค้งๆเนี่ยก็คือมันจะลากเป็นเสียงเดียวกันเลยมันจะไม่กดซ้ำนะครับเข้าใจไหมครับคือมันจะไม่กดซ้ำมันจะไม่กดตึ้งตึ้งแต่เนี่ยพอมีเครื่องหมายโยงเสียงปุ๊บมันจะตึ้งยาวไปเลยนะครับมันเป็นโน้ตในออกเทปเดียวกันเป็นระดับเสียงเดียวกันถ้าตรงนี้ติดชาร์ปตัวดีติดชาร์ปนะครับแล้วมีเครื่องหมายโยงเสียงเอาด้วยตัวนี้เป็นห้องใหม่แต่มันจะติดชาร์ปด้วยครับเพราะมีเครื่องหมายโยงเสียงนั่นเอง wow. นี่เข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจดูซ้ำหลายๆรอบโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสดีดนตรีนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับผมก็ศึกษาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละครับโอเคฮะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ่งหูเพื่อไม่ให้พลาดอะไรใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ See you again จุ๊บๆ